ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอีท่านเสียวันนี้เดี๋ยวหูก็จะฟังง่ายๆไม่เสียวทำฟังมนรู้อะไรพี่ดิรู้สั่นแล้วสั่นละมือไม่พัดข้างบนอ่ะมืออันนี้เร็วกว่าไม่ต้องกลัวน็อตเทิลน็อตเทิลแค่หูครั้งแรกตอนนี้ขี้หูที่ดูเนี่ยก็คือแห้งแล้วก็ตันอยู่ด้านในนะครับสิ่งแรกที่เราจะไปทำก็คือเราใช้อันเล็กนี่แซะไปเลยนะครับไม่ต้องใช้อันขาวละเพราะว่าอันขาวดูตอนนี้ขี้หูเนี่ยแน่นทั้งหูเลยนะครับไม่ว่าจะใช้คอตตอนบัดหรือจะใช้อะไรเนี่ยก็จะมันอัดแน่นอยู่ด้านในส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีเดี๋ยวผมขอมุมกล้องก่อนแค่นี้ก็บอกเด็กแล้วว่าอย่าดิ้นอย่างเดียวก็ออกได้หมดนะครับถ้าเจ็บก็ให้บอกเราจะได้รู้แล้วก็เปลี่ยนวิธีที่จะเอาขี้หูออกสิ่งที่เป็นกังวลอยู่ตอนนี้ก็คือเราขอแค่แซะเปิดงานได้เนี่ยเราก็จะเอาขี้หูออกได้ทั้งหมดเลยนะครับพอดูแล้วมันถ้าจะเป็นก้อนหนักกันมากเห็นกันไหมในกล้องเห็นนะเห็นกันแล้วโอ้โหอีบ้าก็ผมแงะแซะด้านล่างซ้ายออกได้แล้วผมมาทางด้านขวาบนขยับได้แล้วตอนนี้ขยับได้แล้วผมจะเอาชิ้นแรกออกมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะต่อเนื่องกับชิ้นอื่นหรือเปล่าตอนนี้ก็จะเอาชิ้นแรกออกมาเอามาให้นอร์เทิลดูนอร์เทิลตอนนี้ใจเต้นรัวยิ่งกว่าเสียตัวให้สาวๆอีกนะครับโอเคก้อนแรกหลุดออกมาแล้ว yes ก็เป็นขี้หูที่เป็นชิ้นเดียวด้วยครับชิ้นเดียวจริงๆจบนอตเทิร์นอาปากลูกนอตเทิร์นอาปากเฮ้ยแกจะหนีไปไหนเดี๋ยวล้างหูก่อนเดี๋ยวแกอยากกินเหรออีนี่คืออยากกินหรือไม่อยากกินมันสะสมอยู่เนาะใช่ออกแล้วอ่ะหมายถึงมันรังเกียจขี้หูมันเองฮะเปล่าแล้วเสียงอะไรของมันเนี่ยเอฟเฟคเราดูทำปากเหมือนตลกนั่นน่ะเห็นไหมสะสมอยู่อ่ะแค่เดียวตอนนี้ก็มีอีกชิ้นหนึ่งติ่นน้อยๆนะครับติ่นน้อยๆในกล้องที่เห็นใช่ไหมครับถามผู้ชมทางบ้านทุ่มผู้ชมทางบ้านคิดยังไงอิสกับตอนที่เด็กทำเสียงเมื่อกี้ผมกำลังก่อนจะแค่แกเนี่ยผมดั้งลุ้นวันเล่อยู่นะครับไม่งั้นผมไม่มีสมาธิดูแน่นอนอ่ะตอนนี้ขี้หูมันออกมาแล้วแล้วมันจะเหลือบางส่วนซึ่งมันอ่ะมันเป็นชิ้นบางๆเล็กๆอ่ะครับไม่มีความจำเป็นต้องไปแซะนะครับเพราะหูเด็กเนี่ยณตอนนี้คือที่ผมเห็นเนี่ยคือรอยถลอกแล้วก็อักเสบจากไอตอนที่เอาคอตตอนบัดหรือเอาอะไรไปพยายามดันแซะแงะงัดๆเนี่ยคือด้านในมันเป็นนะครับด้านนอกไม่เป็นเมาหัวไม่ลูกไม่เมาต่อตอนนี้เราจะเอาอันใหญ่เนี่ยเอาตัวอันใหญ่เนี่ยไปเกาเล่นๆให้ไอ้ขี้หูบางๆที่ผมว่าเนี่ยมันหลุดออกมาครับเพราะว่านี้เราใช้น้ำยาละลายขี้หูน้ำยาละลายขี้หูเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับนอตเทิร์นก็รู้สึกฟิลส่วนน้ำมนต์คนซื่อก็มาเป็นกองเชียร์ให้คุณพี่น้ำมนต์จะแคร์มั่งไหมคะลูกเอาตกลงบ้านนี้มันมีเสียงเอลหรือไงวะอีอาอีอาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยสิบแค่นั้นบอกเอามันมีขี้หัวน้ำมนต์คนเสื้อบอกลงไปว่าแค่ว่าฮะลองไหมน้ำมนต์คนเสื้อบอกไหมถามยีนอตเทิร์นดิเจ็บไหมเนี่ยที่เขาเต้นมานี่ไงเพลินเลยมันถ้าเป็นปลาหลับเลยโอ้โหอยากถ่ายมุมบนมากเลยตอนทำปากเนี้ยเป็นปลาให้ปลานอนกลืนปลาหลับเสียง
เสียงเหมือนลูกแมวลูกหนูไหมเดี๋ยวเอ้ยระวังนะแกหายใจแรงเนี่ยขี้หูมันจะกระเด็นเข้าปากเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นด้วยว่ามีไหมมันอาจจะค้างก็ได้ตอนนี้เราเครื่องหนักหนาสาหัสก่อนครั้งแรกก็คิดว่าจะงานเนี่ยเหมือนไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าแซะผิดเนี่ยก็ชิบหายกันอย่างเดียวครับเพราะแซะผิดนี่หมายถึงเนื้อทั้งนั้นเลยนะครับและเนื้อของเด็กข้างในเนี่ยบางมากเลยอะแล้วกอระปอบกับเด็กเนี่ยเริ่มใจเสาะแล้วนะครับใจเสาะก่อนขึ้นโต๊ะแล้วแล้วก็เป็นเสียงประกอบเอฟเฟคซาวด์แท็กคุยกับน้องสาวอ่ะน้องสาวตอบได้เสียงเดียวกันอ่ะทนเสียงตอบมาเลยอีกคู่หนึ่งเนี่ยเขาจะเอาสำลีอ่ะเข้าไปด้านในแก้วหูนะอ๋อเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีขี้หูที่มันเป็นบางๆนั่นฟูออกมานะครับเดี๋ยวเราจะแซะมันออกเบาๆได้ไหมขี้หูได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ขี้หูหนังไม่เอาดีกว่าเพราะว่าจะแซะมาเดี๋ยวเด็กกลับไปแซะไปยุ่งเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมก็จะขูดออกเลยนะครับเป็นหนังแห้งๆนะครับเหมือนอยู่ด้านในแต่อันนี้เราก็ไม่เอาดีกว่าเป็นผู้ใหญ่นี่มันเลยแซ่บตอนนี้เราเอาไปที่แก้วหูเบาๆนะครับเบาๆเบาๆตอนนี้โดนแก้วหูแล้วเบาๆนวดนวดเบาๆตอนนี้เอามาที่ตรงกลางหูหมดเป็นปมซับน้ำยาออกมา yes ใช่ไหมมีที่หูติดออกหมดแล้วโอ้โหเราชอบเสียงเอวนี่มากเลยอะเสียงเอฟเฟคเสียงด่าด้าดีกว่าไม่ใช่เอวหรอในการ์ตูนนั่นอะหรือว่าเสียงอะมีบ้าเนี่ยเสียงมันเหมือนเสียงเรียงในหมาที่บ้านที่เหลือตัวหนึ่งอะเวลามันจะออกกรงมันก็เนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อมันขอร้องเหรอแม่แต่ว่าตอนนี้สมาธิผมหลุดไปที่ไอ้เจ้าข้างหลังนั่นนะครับดูครับมันมาโยกอยู่ข้างหลังนั่นอะผมรู้สึกว่าแบบจุดศูนย์กลางผมเนี่ยแกว่งไปกับมันเลยนะครับบนแค่ไหมเราไปข้างนู้นกันครับข้างนี้น่าจะหมดแล้วข้างนี้มันเป็นขี้หูข้างนอกเฉยๆแล้วเป็นขี้หูแฉะไม่น่าลำบากอะไรนะครับข้างนู้นที่ออกมาเป็นก้อนใช่ป่ะข้างนู้นข้างนู้นน่ะยากข้างนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะก็ข้างนี้เราก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับแซะแล้วก็งัดเลยแซะแล้วก็งัดหูโล่งแล้วแซะแล้วก็งัดแซะแล้วก็งัดแล้วก็หนีบเลยเอ้าครีมจะเอาครีมใหญ่ได้มันครีมเล็กครีมเล็กก็หนีบได้นะครับแต่ที่ต้องใช้ครีมใหญ่เพราะไม่อยากให้บังมุมกล้องมันยาวกว่าแล้วก็หนีบออกมาเลยเยสเห็นไหมเห็นกันไหมอ่ะจะกินเหรอมันอยากแคะไหมคะน้ำมนต์กำลังลุ้นอยู่เดี๋ยวเอาน้ำมนต์แคะด้วยน้ำมนต์คนซื่อไม่เจ็บหรอกลูกไหนๆก็แคะเชิญแคะ yes นี่ไงเห็นไหมน้ำมนต์คนซื่อดูขี้หูลูกน้ำมนต์ก็จะได้รู้ว่าขี้หูในน้ำมนต์ตัวเองรู้จักนักวิทยาศาสตร์คนไหนบ้างรู้จักหลุยส์ปาสเตอร์ไหมรู้จักกาลิเลโอไหมรู้จักไอน์สไตน์ไหมรู้จักเซอร์แซคนิวตันไหมนักวิทยาศาสตร์พวกนี้รู้ไหมทำไมเขาเก่งและเป็นอัจฉริยะเพราะว่าเขากินขี้ตัวเองมองเห็นขี้หมูด้วยคิดไง
เดี๋ยวถ้ามึงแบ่งแค่ที่หูเนี่ยก็จะเห็นเอียงหน่อยโอเคหูก็สะอาดเลยนะไม่อยากกินเอ้าพูดไปตั้งนานแล้วแกเพิ่งตอบว่าไม่อยากกินแล้วใครก็จะให้แกกินข้าจะเก็บไปกินเองข้าจะไปเอาคุกข้าวเย็นเนี้ยหรือแกจะเอากลับไปคุกดีเฮ้ยเอาไปให้เอาไปให้ปู่กับย่าดูไหมเอาไปแปะเอาไปแปะในกลุ่มโอ้เนี่ยที่หูน่าเชิญเฮ้ยหยิบอันแรกมาฉันมีกล่องใส่แล้วนะน้ำยาอันแรกขวดแรกแม่ถังกล่องใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อแม่ละนั่นแหละขวดนั่นแหละเออเอาไปเลยเยี่ยมมากผู้ช่วยเพราะทุกทีเขาแค่ข้างนี้ก่อนแล้วไปข้างนู้นไงพอใช้ข้างนู้นเสร็จเขาก็เอาไปวางไงตัวข้าวโทรศัพท์ไทยเนี่ยที่หูไอเทิลเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็ส่งไปให้อ่ะเอาไปเก็บเดี๋ยวเขาเอาไปลงประจานใน YouTube ให้ว่าเด็กมีขี้หูขนาดไหนโตขึ้นไปนี่น็อตเทิลก็ยังอยู่แบบมาดูใน YouTube นะถ้า YouTube มันไม่เจ๊งนะมันก็จะอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตต่อไปอีก30ปีถ้า YouTube ไม่เจ๊งนะไม่แน่ไปถึงยุคนั้น YouTube อาจเจ๊งก็ได้น้ำยาล้างนี่เด็กโรงเรียนฝรั่งนี่ว่า How are you today อุ้ยเกือบไหล I'm happy Happy บ้าอะไรมีเสียงอี้อี้อี้ Yes I'm hungry หิวขี้ No I'm hungry หิวขี้สิ I'm hungryขนมไอเดี๋ยวเขาให้นอนนิ่งๆเดี๋ยวก็ให้ที่ทำเหมือนเสียงแมวเลยนะเนี่ยแมวหอบเป็นหมาอ๋อหมาเหรอแม่ว่าเหมือนหมาว่ะเขาอุตส่าห์พูดว่าแมวใช้ได้ลูกเสียงดีเฮ้ยเดี๋ยวตุ๊กตาเปิดขี้ทำไปเล่นไปแล้วแกเอาขึ้นมาตุ๊กตาจะเปิดขี้แล้วแกไปดมเดี๋ยวก็ซูดเข้าจมูกพอดีอ่ะเขาเรียกจังหวะนรกอ่ะนึกออกไหมมันแฉะเสียงเคยเห็นหมูไหมหมูมันร้องอ่ะเออแต่หมูมันกัดคนเลี้ยงได้ไงก็ไม่รู้อ่ะงงวันเนาะเออก็เห็นหมูกัดมั้ยจ๋าเห็นมันช่วงนี้มีเสียงวะเดี๋ยวน้องให้ไปดูให้นะเดี๋ยวแม่มาส่งแกทำเสียงอะไรแกเนี่ยจับมือทำไมเนี่ยจับมือไม่ข้าจับอ๋อนึกว่าข้าก็ว่าข้าจับมือแกแล้วข้าจะแค่หูยังไงปะน้ำมนต์มือที่เหลือน้ำมนต์ไปจับเลยน้ำมนต์ไปจับข้างนู้นมึงอยากให้หูสร้างไหมอืมดูดิหูต้นน่ะมีเศษๆออกมาครับเหลืออีกนิดๆหน่อยๆไหมข้างในทาถูเบาๆน่ากลัวน้ำมนต์น้ำมนต์น่ากลัวตรงไหนมันปีศาจปีศาจอะไรอีกอ่ะ น้ำมนต์คนซื่อเนี่ยปีศาจหัวยักษ์ลองนึกภาพนะมันหน้านี้น้อยนี้นะโตขึ้นสัก180ใช่ไหมเราก็พาไปประกวดนางงามมาจมูกไม่ต้องทำอ่ะกำลังสวยเนาะทำไมแกจะประกวดแทนมันเหรอแทนเนี่ย
ลดแรงกดดันเอาน้ำมนต์เอาน้ำมนต์ซะเสียวเลยน้ำมนต์ล่อหน้ามันอีกรอบก็ขี้หูแค่เนี้ยครับหมดละจบอ่ะเจอกันคลิปหน้า